นี่ก็จะมาทำสูตรของโดเรมอนงานแต่งงานของโนบิตะนะครับเพราะเรารู้สึกว่าหลังๆเราทำช่วงแบบตลกไปเยอะแล้วเนาะเรามาทำช่วงน่ารักบ้างดีกว่านะครับเป็นไงมารับชมกันเลยดีกว่าเปิดมาฉากแรกนะครับโนบิตะนะครับได้ช่วยกับคุณยายคนนึงให้ข้ามถนนครับคุณยายคนนั้นก็กล่าวชมโนบิตะที่ช่วยเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยนะเธอต้องเป็นเจ้าบ่าวที่ดีแน่เลยแล้วพวกเราก็แบบเขินเนาะถ้าแบบใครมาชมว่าอนาคตเราจะเป็นเจ้าบ่าวที่ดีอุ้ยเขินจังเลยระหว่างเดินกลับนะครับก็เห็นชิสุกะเนี่ยนะครับกำลังซ้อมบทละครแต่โนบิตะไม่รู้ครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่มันเป็นความรักของวัยประถมนะเว้ยฉันรับไม่ได้หรอกฉะนั้นห้ามนะเว้ยทุกคนก็แบบเฮ้ยโนบิตะไม่ต้องคิดมากหรอกนะจ๊ะเราแค่ซ้อมละครกันแล้วเธอเล่นเป็นอะไรอ้อฉันเล่นเป็นกระรอก ไอ้นั่นเล่นเป็นเจ้าชายกับเจ้าหญิงไอ้นี่เล่นเป็นกระรอกดีมากเลยโนบิตะก็เลยหนีกลับบ้านด้วยความอายครับแล้วก็เข้าไปคุยกับโดเรมอนครับโดเรมอนก็ถามว่าเฮ้ยนายเป็นอะไรอ่ะอ๋อฉันเสียใจก็คือวันนี้เห็นชิซุกะเนี่ยนะซ้อมเป็นเจ้าชายกับเจ้าหญิงอะนะฉันเลยคิดว่าอนาคตเนี่ยฉันคงไม่ได้เป็นเจ้าบ่าวแน่นอนเลยโดเรมอนก็บอกเฮ้ยอย่าพึ่งด่วนสรุปไปดิโนบิตะนี่เชื่อฉันเดี๋ยวฉันพาไปดูในอนาคตนายจะเชื่อฉันโอเคตกลงเลยเพื่อนโดเรมอนก็พาโนบิตะมาในวันแต่งงานของโนบิตะนะครับโอ้โหมาถึงครับโนบิตะแม่งวิ่งหนีข้าแท็กซี่เลยโอ้ตายแล้ววิ่งขึ้นไปด้วยความเร็วสูงแล้วเขาถามว่าเฮ้ยห้องแต่งงานของคุณโนบิตะอยู่ไหนอ๋ออยู่ชั้น38ค่ะโอเควิ่งขึ้นเลยโอ้โหมึงไม่ใช้ลิฟต์วะแล้วดูความเร็วของมึงวิ่งขนาดนี้ถามจริงเหรอมึงกิน M150 มาหรือไงวะพอโนบิตะวิ่งไปถึงข้างบนครับที่ไหนได้ครับมาผิดงานอ้าวตายแล้วโนบิตะก็แบบเฮ้ยมาผิดงานงั้นวิ่งลงต่อคนอื่นก็แบบเฮ้ยเหนื่อยชิบเป๋งเลยโนบิตะก็ถามว่าอ้าวในคุณบอกว่าอยู่ชั้น38ใช่ค่ะฉันบอกอยู่ชั้น38ใช่แต่ฉันหมายถึงว่างานแต่งของคุณโนบิตะเนี่ยเป็นวันพรุ่งนี้อ้าวเหรออ้าวมาผิดวันตายแล้วเขินเลยไอคนขับแท็กซี่ก็เดินบอกว่าเฮ้ยคุณน่ะอย่าลืมจ่ายค่าแท็กซี่นะเอ้ยงานเข้าแล้วไงผมลืมเอากระเป๋าตังค์มาอ้าวจะเบี้ยวเหรอคุณชิซุกะมาพอดีครับบอกว่าเดี๋ยวฉันออกให้ผัวฉันเองค่ะไม่ต้องห่วงโหกูแบบโอ้ตลกเลยเว้ยหลังจากจ่ายค่าแท็กซี่ไปนะครับสองคนนี้ก็ทำการเดินเล่นนะครับแล้วโนบิตะเกิดไปเห็นแมวตัวนึงกำลังข้ามถนนครับเลยพยายามไปช่วยแต่ไม่เห็นเลยครับว่า10ล้อกำลังเข้ามาพุ่งชนครับโดเรมอนก็เลยแบบเฮ้ยปล่อยโนบิตะตายไม่ได้เว้ยไปช่วยหยุดเวลาปึ้งกลายเป็นว่าโนบิตะได้ซีนหล่ออีกแล้วนะครับจากการช่วยแมวและแมวตัวนี้โชคดีมากเลยนะครับที่เขามีป้ายชื่อที่อยู่นะครับว่าเขาอยู่ที่ไหนโนบิตะก็บอกว่าขอเอาไปส่งก่อนนะก่อนที่จะประชุมงานแต่งชิซาก็บอกว่าแล้วว่าคุณต้องพูดอย่างนี้ไปพอไปถึงบ้านเจ้าของครับเจ้าของนั้นไม่อยู่ครับแต่เพื่อนบ้านบอกว่าอ้อเจ้าของเขาจะไปต่างประเทศนะแต่ว่าเขาบอกเครื่องออกภายใน2ชั่วโมงอ่ะคิดว่าจะไปทันไหมโนบิตะบอกว่ามันต้องทันอยู่แล้วโนบิตะวิ่งไปครับวิ่งไปก็หกล้มนะครับเขาก็แบบว่าไม่ว่าจะต้องล้มแค่ไหนก็ต้องพาไปส่งให้ได้โนบิตะบังเอิญเจอไจแอนกับซูนิโอนะครับทุกคนก็แบบมาเราพร้อมยินดีช่วยอยู่แล้วไปสนามบินเลยเพื่อนซูนิโอเนี่ยครับเร่งความเร็วโคตรเร็วสูงครับจนลืมดูไปว่าน้ำมันหมดน้ำมันหมดครับโนบิตะก็ยังไม่ยอมแพ้ครับเขาขออุ้มแมวแล้วก็พาไปสนามบินทันทีเลยเขาวิ่งไปหาคนดูครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเฮ้ยมันจะไม่ทันแล้วเขาทำการคุกเข่าขอโทษแมวว่าขอโทษนะที่ช่วยไม่ได้ฉันขอโทษจริงๆอะแต่ชิซุกะนะครับก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเจ้าแมวน้อยเดี๋ยวพวกเราจะดูแลเธอเองแต่ที่ไหนครับไอแมวดันเจอเจ้าของเขาพอดีครับเหมือนเครื่องมันดีเลย์นะครับก็เลยโชคดีไปครับเลยกลับหาใจแอนกับซูนิโอบอกว่าเฮ้ทำได้แล้วสิขอบคุณพวกนายมากเลยนะอย่างนี้มันต้องฉลองเว้ยตอนกลางคืนพวกเขาก็ไปกินเหล้าคุยกันตามปกตินะครับก็แบบเฮ้ยนายเนี่ยนะทนายทำชิซุกะร้องไห้นะพวกนายเจอพวกเราลุมกระทืบแน่เลยใจแอนก็เลยทำการร้องเพลงฉลองกันนะครับโอ้โหทั้งที่เสียงมันนี่ทำหูแตกมากเลยโนบิตะกับโดเรมอนก็เลยอยากจะไปดูว่าชิซุกะก่อนงานแต่งวันเดียวเขาจะทำอะไรนะครับชิซุกะเนี่ยครับก็ได้ทำการกินเลี้ยงฉลองกับครอบครัวเขาเหมือนกันครับเหมือนเลี้ยงก่อนจะไปอยู่กับสามีนะครับคุณแม่ก็ได้ให้ใส่คอแล้วก็บอกว่าไปคุยกับพ่อก่อนสิชิซุกะก็เลยเข้าไปคุยกับพ่อนะครับเขาก็แบบชิซุกะมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาลังเลครับเขาไม่อยากจะไปเลยเขาอยากจะอยู่ดูแลพ่อแม่เขานะครับคุณพ่อของชิซุกะบอกว่าไม่เอานะลูกอย่าติ้งต้องไปเลยนะพ่อนะได้ของขวัญจากลูกมาเยอะแล้ววันแรกที่ลูกเกิดนะพ่อก็มีความสุขจะตายแล้วและยิ่งวันที่ลูกประสบความสำเร็จนะนั่นยิ่งเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลยและตอนนี้นะลูกก็ควรจะไปมีความสุขของตัวเองได้ครับเป็นคำพูดที่แม่งกินใจไปถึงหัวใจผมจริงๆเลยเว้ยฉะนั้นไม่ต้องห่วงพ่อนะไปมีความสุขเถอะลูกตับพี่กับโนบิตะพระเอกเรานะครับเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้งานแต่งฉันแล้วนะใจแอนก็บอกว่าฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมชิซุกะรักนายเพราะนายรักทุกคนไงโนบิตะก็ไปละขอออกไปเดินเล่นกับบ้านดีกว่าระหว่างนั้นก็เจอเหมือนอาจารย์เขานะครับโนบิตะก็บอกว่าอาจารย์พรุ่งนี้ฝากด้วยนะครับก็คือดูท่าเหมือนเขาจะให้อาจารย์เขาเป็นคนที่พูดประกาศนะครับโนบิตะก็รีบกลับบ้านเลยครับคำสุดท้ายที่อาจารย์พูดก็คือว่า
อย่าซ้ายอีกละโนบิตะโนบิตะระหว่างกลับนะครับเขาเผลอเตะต้นไม้เขายังจะซ่อมต้นไม้เป็นคนที่ดีจริงๆไหมคำสุดท้ายของตอนนี้นะครับคือคำของพ่อของชิซุกะนะครับเขาบอกว่าโนบิตะเนี่ยนะมันมีพลังที่ไม่เหมือนคนทั่วไปก็คือเขาสามารถให้ความสุขคนอื่นได้เขาเป็นคนดีเขาจะทำให้ลูกกับทุกคนมีความสุขแน่นอนฉะนั้นไว้ใจเขานะนั่นแหละครับคือตอนจบของงานแต่งงานของโนบิตะแล้วก็ชิซุกะนะครับใครชอบไงก็เราไปฟังเอ็นทอล์กกันต่อเลยดีกว่านะเอ็นทอล์กนี่โอ้โหอยากจะพูดเลยซึ้งๆมากเลยนะก็คือว่าผมว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เนี่ยการแต่งงานเนี่ยสำหรับผมมันเป็นเรื่องที่โคตรของโคตรใหญ่เลยนะโดยเฉพาะแม่งจะเลือกคู่ชีวิตแล้วเนี่ยคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่สมัยนี้คงต้องเลือกคนรวยไหมแต่ผมเคยแบบอคติกับเนี่ยไงผมไม่ได้อคติอะไรอย่างเงี้ยคือผมมาสวนทฤษฎีอย่างงี้เขาบอกว่าเออกูต้องคบกับคนรวยดีว่ากูได้สบายทั้งชีวิตแต่ผมก็สวนบอกว่าถ้ามึงคบคนรวยที่ไม่ดีชีวิตมึงจะมีความสุขหรอกูเลือกอยู่กับคนดีแล้วแบบกูอยู่ไปเรื่อยๆยังดีกว่าอีกนะฉะนั้นก็คือถ้าคนรวยแต่แบบทั้งทำร้ายมึงทั้งแบบหนีเที่ยวไปเจ้าชู้แต่แม่งไม่สนมึงตีมึงทุกวันถ้ามึงอยู่อะกูว่ายังไงกูว่าไม่มีความสุขถ้ากูอยู่คนที่กูรักและคนที่เขาดีแล้วพร้อมจะเทคแคร์กูคนที่ดีก็ต้องรักครอบครัวกูด้วยก็คือก็พร้อมที่จะดูแลซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆมีอะไรก็ช่วยกันไม่ได้เป็นแบบว่ามีปัญหาไม่ช่วยหรือว่าเออนี้เป็นนอกใจอะไรอย่างนี้ก็ว่าๆกันไปนะครับถ้าใครอยากจะเลือกคนดีก็ดูง่ายครับว่าเขารักคุณขนาดไหนไม่ได้แบบว่าเออยอมอะไรอย่างนี้นะดูว่าเวลาคุณมีปัญหาเขาทิ้งคุณหรือเปล่าแค่นั้นก็พอแล้วนะครับนี่คือคำที่ผมอยากจะบอกครับว่าเออการเลือกคนดีนะมันไม่ยากหรอกแค่ดูว่าตอนที่คุณล้มอ่ะเขารักคุณหรือเปล่าเขายังอยู่คุณหรือเปล่าแค่นี้แหละครับง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เอเซียขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ